สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแอนอุ๋งนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าแบบยูจินเนาะก็ชุดแบบนี้ผมอย่างนี้ก็น่าจะเป็นยูจินเนาะก็ไปดูกันเลยค่ะไปก็อย่างแรกนะคะก็แอนก็จะลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาแล้วก็ปกปิดจุดด่างดำบนใบหน้าก่อนนะคะต่อไปแล้วก็จะใช้รองพื้นของ BSC นะคะผสมกับเซรั่มว่านหางจระเข้นะคะเพื่อให้ทำการเกี่ยง่ายมากขึ้นนะคะก็เกี่ยแล้วก็ลงไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะให้มันเท่ากันนะคะเราจะไม่แบบโบ๊ะหนามากเกินไปเพราะว่าเราจะโชว์งานผิวสักนิดนึงเนาะก็แบบว่าผิวเกาหลีก็จะแบบชำวาวนิดนึงต่อไปก็จะมาลงแป้งฝุ่นนะคะเป็นแป้งฝุ่นของ BSC เหมือนกันค่ะก็ค่อยๆลงนะคะไม่ต้องลงหนามากต่อไปนะคะแล้วก็จะมาลงสีตากันเนาะก็จะลงที่ตอนแรกแอนจะใช้เป็นสีตรงสีอ่อนๆลงตรงใต้ตาก่อนนะคะเพื่อให้เกี่ยสีให้มันเท่ากันเนาะต่อไปก็ลงเป็นเปลือกตานะคะก็จะใช้สีแบบว่าส้มๆอ่อนๆสีเนื้อๆนิดนึงไม่ต้องเข้มมากนะคะเพราะว่าเราจะลงให้มันดูธรรมชาติมากที่สุดค่ะต่อไปนะคะก็จะลงสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะตรงข้างในตานะคะเพื่อให้มันดูแบบว่ามีอะไรนิดนึงก็แบบเกาหลีเนาะต่อไปนะคะก็จะมากรีดอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์อันนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์สีชมพูนะคะก็กรีดตามแบบได้เลยนะคะเพลง I See เพลงนี้นะคะยูจินก็จะแต่งหน้าก็มีประมาณ 2-3 รูปแบบเนาะก็ส่วนมากยูจินก็จะแต่งเป็นแต่งหน้าแบบโทนนี้นะคะก็จะเป็นกรีดการกรีดอายไลเนอร์สีชมพูเนาะที่เห็นกันบ่อยมากที่สุดเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาลงกรีดเป็นกลิตเตอร์นะคะลงทับตรงที่เรากรีดอายไลเนอร์ไปนะคะอยู่ข้างบนเหนืออายไลเนอร์สีชมพูนะคะมันจะเป็นกลิตเตอร์สีมุกๆเนาะลงทับลงไปข้างบนเปลือกตาค่ะก็ลงสีตาเสร็จแล้วก็แอนก็จะมา
ขียนคิ้วนะคะให้มันเป็นรูปทรงเนาะแอนเป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้กันคิ้วนะคะก็เลยไม่อยากจะเขียนคิ้วหรือว่าทำอะไรกับคิ้วมากเนาะก็จะลงให้มันเป็นเขียนให้มันเป็นรูปทรงเฉยๆเนาะต่อไปนะก็จะเป็นการลงบัสออนที่แก้มเนาะก็จะเอาเลือกประมาณสีชมพูชมพูส้มๆให้มันเข้ากับสีผมแล้วก็ผิวเนาะก็จะปัดไปค่อยๆปัดนะต่อไปก็จะลงเพื่อเหลาคางเนาะก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มๆเพื่อเหลาคางทั้งสองข้างให้มันดูแหลมลงให้มันดูแหลมเนาะก็แบบว่าจะได้ไม่ต้องหน้าจะได้ไม่บวมต่อไปก็จะลงลิปสติกกันนะคะก็จะเป็นการลงลิปสติกสีพื้นก่อนเนาะเป็นสีชมพูอ่อนๆเพื่อเป็นรองพื้นให้กับสีปากต่อไปก็จะลงสีเป็นลิปแมตต์เนาะเป็นสีประมาณโทนส้มอิฐส้มๆแดงๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นการลงลิปกลอสสีเป็นสีโรสสีกุหลาบสีแดงๆเพื่อให้แบบมีความฉ่ำวาวของริมฝีปากนิดนึงเพราะว่าเกาหลีก็จะเป็นแบบฉ่ำวาวที่แบบว่าริมฝีปากเนาะแอนก็ลืมปัดมัสคาร่าเนาะก็ปัดมัสคาร่าก่อนเนาะเพราะว่าแต่งหน้าของยูจินอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขนตามันจะเป็นซีกๆเนาะแล้วก็ต้องปัดมาสคาร่าก่อนก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะก็เราก็จะไปทำผมแล้วก็แต่งตัวกันเนาะไปดูกันเลยมาแล้วค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นลุคของยูจินเนาะในเพลง Icy ก็จะเป็นตาที่กรีดอายไลเนอร์สีชมพูกับกลิตเตอร์สีขาวเนาะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสอนแต่งหน้าแบบยูจินเนาะในเพลง Icy ก็วันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องแอนอุ๋งด้วยนะคะ JP Studio ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย